ลังของมาบ่อยสอยก้าวันนี้เมาส์แบบเรื่องดีๆศิลปินหลายคนครับเขาร่วมใจกันลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดชัยนาทครับรวมถึงความหวานของคู่นี้เป็กนิวนะแต่ที่หวานกว่าคือซันกับต้นหอมเออไปดูซิว่าจะหวานเกินหน้าเกินตาคู่บ่าวสาวขนาดไหนเมาส์มอยเนี่ยคนสวยก็ตาเรียบสิจ้านิวณภัสสรกับเป๊กเปรมนัสที่เข้าพิธีแต่งงานแบบล้านนาไปเมื่อเช้ากลางไร่นาของฝ่ายหญิงที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นนท์ก่อนจะมีปาร์ตี้สุดชิลในช่วงเย็นแววว่าเจ้าบ่าวเขาจัดสินสอดมันแน่นๆทั้งเงินสดแหวนเพชรและโฉนดที่ดินส่วนเพื่อนพ้องก็บินไปร่วมยินดีเพียบทั้งจิ๋วปิยนุชออฟฟองศักดิ์โอ๊ตปราโมชต้นหอมสกุลตลาซันประชากรตุ๊กกี้สุดารัตน์พลอยหอวังและพิษกาชัยส่วนเรื่องทายาทขอปล่อยไปตามธรรมชาติจ้าน่ารักอะแต่คืนนี้เซ่ขโมยซีนไปเต็มๆจากใครก็ต้นหอมสกุลตลากับหวานใจซันประชากรที่ไม่รู้ไปร่วมยินดีกับเป๊กนิวหรือแอบย่องไปหวีดหวานถ่ายพรีเวดดิ้งกันแน่เพราะทั้งกอดทั้งหอมแบบไม่แคร์คนแซวเลยอ้าวหวานขนาดนี้หรือจะต่อคิววิวาคู่ต่อไปดีจ๊ะแซ่บเวอร์ปรบมือดังๆให้ไปเลยกับเหล่าศิลปินลูกทุ่งเต๋าภูสินเปาเปาวลีข้าวทิพย์ธิดาดีและตรีชัยนรงค์ที่ลุยน้ำไปมอบอาหารและกำลังใจให้กับชาวบ้านที่ตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทกว่า150หลังคาเรือนที่โดนน้ำท่วมเล่นงานนานร่วมเดือนถึงน้ำจะลดลงเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็ยังสูงตั้งเมตรครึ่งชาวบ้านบอกน่าจะอีกครึ่งเดือนถึงจะกลับสู่สภาวะปกติค่ะต้องงี้สิ